ไปกินไปกินไปกินดื่มไหมไม่ดื่มผมว่าเป็นการกระชับสัมพันธ์งานเลี้ยงสังสรรค์ว่าโอเคนี่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เจอหน้าเจอตากันพร้อมหน้าพร้อมตาทดลองทั้งงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาล26ทำภูมิใจไทยได้เตรียมตัวไปพูดคุยกินกันท่านก็ท่านหัวหน้าพรรคประวิตรท่านก็โทรมาเชิญผมเองโทรมาเรียกดีกว่าว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องไปด้วยแต่วันนั้นภูมิใจไทยมีอะไรต้องเคลียร์ครับร่วมไม่มีไม่มีอะไรต้องเคลียร์เลยภูมิใจไทยเราก็มีแนวทางของเราเราก็ไม่ได้เป็นพรรคที่เคยมีเรื่องอะไรมากมายไม่มีเราก็อยู่ของเราทำงานตามหน้าที่ในส่วนสภาคนที่อยู่ในสภาก็ทำหน้าที่ผู้แทนของราษฎรในส่วนรัฐบาลคนที่ในรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารนะเดินเข้าสภาก็เป็นทั้งผู้แทนแต่ต้องขึ้นไปบนบัลลังก์ก็เป็นรัฐมนตรีก็ต้องไปตอบข้อสงสัยชี้แจงอะไรต่างๆให้กับผู้แทนของราษฎรครับภูมิใจไทยเรามืออาชีพอะเรากำหนดบทบาทชัดเจนงานนี้ต้องลองไปเองก็ผมไปสวิตเซอร์แลนด์เรื่องเก่าๆถ้าอยู่ผมก็ต้องไปแต่ว่าพักเราก็มีถ้าผมไม่อยู่ถ้าเราหัวหน้าพักนั่นสักสยามนั่นก็ไปอยู่แล้วได้วางแนวทางเรื่องที่จะให้ไปพูดคุยยังไงบ้างไหมคะแนวทางที่จะให้ภูมิใจไทยไปกินพูดคุยผมไปกินไปกินดื่มไหมไม่ดื่มก่อนไหมหรือมีเรื่องอะไรที่แบบไม่มีผมว่าเป็นการกระชับสัมพันธ์งานเลี้ยงสังสรรค์ว่าโอเคนี่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เจอหน้าเจอตากันพร้อมหน้าพร้อมตานี่สองปีแล้วมั้งเท่าที่จำได้นะสองปีแล้วใช่ไหมเอ็กซ์สต็อกตัวไม่อยู่แต่ก็ไม่ห่วงว่าวงไม่ห่วงแล้วครับไม่ห่วงแล้วครับไม่มีอะไรน่าห่วงทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองผมว่าอย่าไปกังวลเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลเลยครับยังไงก็อยู่ได้ครับหัวหน้าพรรคทุกพรรคก็ต้องเคารพเสถียรภาพรัฐบาลเลยครับยังไงก็อยู่ได้หัวหน้าพรรคทุกพรรครวมรัฐบาลก็นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีเจอหน้ากันทุกสัปดาห์พูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมันก็มีช่วงพักการประชุมหัวหน้าพักทุกพักเขาก็มานั่งคุยกันคุยกับนายกคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาเลยทำไมถึงไปคิดว่าสภานี้จะมีปัญหาจบเลย